แล้วก็พี่สารกำแพงเพชรอีกหลายคนนะครับแล้วก็ขอเรียนแจ้งให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบครับพันตำรวจเอกประภาสศรีสังจรครับท่านภูมิกับสภ.ลานสกาพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์ประธานรุ่นนอรปโท50นะครับเรียนแจ้งให้ทราบว่าขอเลื่อนการแข่งขันนะครับจากวันที่7ไปเป็นวันที่8รวมพลคนลานสกาบวกนอรปโท50ครับเลื่อนจากวันที่7ไปเป็นวันที่8พฤษภาคมแทนนะครับสนามเดิมครับภูมิพัฒน์สเตเดียมแล้วก็คู่มวยยังอยู่เหมือนเดิมครับขยับเดินนะครับภูมิศิริไปขวาไปครับแหมหุกขวาไม่ถึงครับพรพิทักษ์พยายามจะโต้กลับเร็วครับภูมิศิริเปิดเกมเหมือนเดิมเตะขวามาครับยกซ้ายบังครับอาจจะยังโดนไม่เต็มทั้งคู่นะครับอาวุธที่ออกครับเพราะว่าระบบป้องกันค่อนข้างจะดีครับแต่ความพยายามในการออกอาวุธมีสูงครับเอาล่ะครับคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับชอบแบบไหนครับทีนี้พรพิทักษ์ไม่เตะขาเลยนะครับเตะคออย่างเดียวครับตอนต่อยกับภูมิใจไทยนี่เตะขาน็อกครับก็ปรับไปตามรูปร่างของนักมวยแต่ละคนนะครับคู่ชกแต่ละคนครับนี่ตัดล่างไปครับกลายเป็นพงศรีนะครับที่เตะขาซะอ้าวแข้งซ้ายไปครับเตะเหนือเอวอยู่แล้วครับคนหนึ่งบนคนหนึ่งล่างชัดเจนครับเนี่ยครับคนหนึ่งบนคนหนึ่งล่างครับนี่ไม่โกงกันครับพื้นคนไฟนี้เนี่ยครับแกกะจะลอกก้านคออย่างเดียวเลยครับในขณะที่พงศรีเรียกว่าเช็คฐานล่างครับเตะขาจ่อย่างแข้งขวาเตะแล้วดันออกไปพรพิทักษ์เป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาวงในยังไม่เห็นนะครับวงในยังไม่เห็นครับเอาละครับหมดยกที่3เดี๋ยวกลับมาตามต่อครับดุเดือดแน่นอนล็อกเป้าล่างครับใครจะได้ผลมากกว่ากันล่ะครับเนี่ยครับยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับซ้ายสูงครับพรพิทักษ์ครับและพงศิริก็คงจะเหมือนเดิมเนี่ยหวดล่างครับลูกนี้วืดไปเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์เอาหมัดไปก่อนเอาเป๋แล้วเป๋แล้วมานาทีทองแล้วนาทีทองแล้วไล่กระทุ้งเลยนะครับเอาทั้งหมัดทั้งเอาโอ้โหเนี่ยครับที่คอครับจังหวะมันเตะหลุดไปส่งผลนะครับโอ้ยบวกเหมือนกันนะครับลูกนี้แต่ว่าแหมไปคาราบาฮ่องเต้ครับลุกขึ้นมาสู้กันต่อเอาโอ้โหพอออกมาแล้วนี่โดนเลยนะครับพรพิทักษ์แม่ต้นยกโดนไปก่อนเลยทีเดียวเหนื่อยแล้วตอนนี้นะครับพงศรีแกแข็งด้วยแน่นด้วยนะครับแกอาวุธแกสั้นๆแต่ว่าออกมาแต่ละดอกนี่มันมาก้นเตี้ยเลยครับได้เฮขึ้นมาเหมือนกันนะครับตีข่าวซ้ายครับพรพิทักษ์ข่าวขวาครับพงศรีตีขวาครับพรพิทักษ์ตีขวาในพงศักดิ์ไปละม่อมเรียกออกมาครับเรียกเสียงฮือฮาวิทวัดกระตู้วูขึ้นมาอีกแล้วครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับมวยไทยโยนเข่าซ้ายมาพยายามบวกหมัดเอาต่างคนต่างแลกหมัดครับเตะซ้ายครับพรพิทักษ์ขยับต่อครับพรพิทักษ์ฮุกซ้ายของพงศรีครับน้ำกระจายตีเข่าซ้ายขวางแล้วตีข่าวครับพงศรียกกำแพงตั้งขวางเอาไว้โอ้โหสุดสุดครับเกี่ยวได้ดันเททิ้งลงไปโอ้ช่วงท้ายท้ายปลายยกนะครับหมดยกเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับแสงตะวันกับจอมทัพนี่คือคู่มวยของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่30เมษายนครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับยังไม่รู้จะออกหน้าไหนนะครับจะพลิกไปอีกกี่ตลบครับเอาละครับเทได้ครับทางด้านของพงศรีลุกขึ้นมาในชูมือครับบอกว่าไม่เป็นไรไม่เท่าไรครับพงศรีขยับเข้าหาครับฮุกซ้ายหมัดซ้ายทีนึงครับแทงเข่าขวาครับขวาละคาไว้ครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาเตือนทั้งคู่แหละครับเชือกมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับพงศรีขยับเข้าไปแม้วันนี้ใครโดนที่ทำดีครับใครเดินนะใครเดินครับตีไม่ได้ตีเข่าขวาครับทางด้านของพงศรีครับโอ้โหเหลืออีกนาทีกว่ามา2นาทีแล้วเอ้าไม่รู้ว่าใครทำได้นะครับชัดๆใครล้มนี่ไม่ได้นะตอนนี้ล้มไม่ได้นะเอ้าตั้งแล้วนะครับตั้งโต้แล้วพรพิทักษ์ไม่เข้าแล้วนะครับพงศรีต้องเป็นฝ่ายแต่พรพิทักษ์ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มครับเสียงระฆังดังแล้วนะครับเชื่อว่านะครับกองเชียร์ของทั้งแดงทั้งน้ำเงินครับก็ตอนนี้ต่างคนต่างมีความหวังครับแล้วก็ใครจะสมหวังครับอยู่ที่กรรมการ3ท่านข้างล่างครับยังไม่มีใครรู้เลยนะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกินมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็วรชิตชัมชื่นใบสุดท้ายมาแล้วครับไปที่ทางด้านของพงศิริครับพงศิริสอสอใต้8ริ้วหรือว่าพงศิริพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยครับดาวดังวัย25ปีจากลำธเมนชัยนครราชสีมาครับโอ้โหพลิกกลับมาชนะคะแนนแบบสนุกดุเดือดเข้มข้นเร้าใจครับโอ้โห